สวัสดีนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราก็ได้มาพบกับสัมมนาอีกครั้งนะครับของจากทาง Vantage Market นะครับ วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันในหัวข้อกุญแจสำคัญที่ต้องรู้ก่อนเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนโอเคเข้าแล้วนะครับผมวันนี้ครับประเด็นที่เราจะมาพูดนะครับผมแยกเป็น3ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือ1ที่มาที่ไปของเหรียญ นะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงนะครับ3ก็คือการวางแผนรับมือนะครับวันนี้เราจะพูดถึงว่าสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็หาประสบการณ์ในการเทรดนะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับเป็น product ใหม่ product นึงเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเทียบแล้วเหมือนเป็นทองเมื่อ10ปีก่อนนะครับเพราะว่าราคาทองเมื่อ10ปีก่อนก็จะเคลื่อนที่ผันผวนแบบนี้ครับแต่คริปโตเคอเรนซีเสน่ห์ของมันคือมันเคลื่อนไหวแทบจะตลอด24ชั่วโมงครับมีความผันผวนตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งต่างจากโปรดักต์อื่นๆปัจจุบันนะครับก็บางช่วงเวลาก็ตลาดจะนิ่งไปบ้างแต่คริปโตนั้นเป็นเสน่ห์นะครับทำให้ไพร์เนี่ยได้เกิดความผันผวนขึ้นนะครับในช่วงทุกๆเวลาเลยนะครับก็คนทำงานเสาร์อาทิตย์นะครับบางคนก็อยากจะเข้ามาหาประสบการณ์นะครับการบริหารความเสี่ยงนะครับการฝึกวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคนะครับการมองระยะยาวนะครับในนี้เราก่อนที่เราจะเข้าไปเทรดนะครับสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเราควรจะต้องรู้3ประเด็นนี้ที่ผมยกหัวข้อมานะน่าจะทำให้ทุกคนเคลียร์ได้หลายๆอย่างจริงๆแล้ว3ประเด็นนี้ครับมันเป็นเบสิกพื้นฐานสำหรับการเทรดทุกระดับนะแต่คริปโตเนี่ยผมไม่อยากให้คนที่เข้ามาเทรดเนี่ยอยู่ๆก็เลือกเหรียญแล้วกดเลยนะครับก็อยากจะให้รู้ไว้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กับอะไรด้วยนะครับซึ่งบางครั้งถ้าเราประเมินสถานการณ์ดีอาจจะดีด้วยก็ได้นะครับแต่ก็ต้องเลือกนะเพราะว่าอย่างโดยมุมมองผมในเหรียญบางเหรียญเนี่ยมันเหมือนกับคิกสตาร์เตอร์นะครับเรายังไม่รู้ว่าตัวโปรเจกต์ที่เขาทำเนี่ยระยะยาวมันไปได้ไกลแค่ไหนด้วยนะครับแต่ตอนนี้คือเหรียญที่เราเห็นกันก็คือส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันทั่วโลกคือบิตคอยน์เนี่ยจะเป็นเหรียญแม่เลยนะครับมันเหมือนกับตัวทำชักนำวงการให้คนอื่นผลิตเหรียญขึ้นมาด้วยนะครับผมอันนี้เราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับอย่างประเด็นแรกที่เราจะพูดกันก็คือหนึ่งก็คือหาข้อมูลก่อนนะครับก็คือใช้คำว่าที่มาที่ไปของเหรียญ นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าก่อนที่เราจะเทรดอะไรนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เรากดเข้าไปซื้อเราซื้ออะไรยกตัวอย่างเช่นเราเข้าไปซื้อคอนโดเนี่ยเราก็ควรต้องรู้ว่าคอนโดเรามีพื้นที่กี่ตารางเมตรมีส่วนกลางไหมเสียค่าส่วนกลางไหมนะครับแล้วก็ชื่อเสียงของดีเวลลอปเปอร์นะครับแล้วก็ย่านนะครับพื้นที่แล้วก็ฟาซิลิตี้ที่บริการในคอนโดมิเนียมนะครับแล้วก็การเข้าถึงการเดินทางที่จอดรถนะครับแล้วก็จริงๆไม่อีกหลายอย่างครับแต่ว่าสิ่งที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยคือเวลาเราจะซื้อคอนโดเรายังต้องประเมินเลยนะครับคริปโตนะครับมันก็เป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งนะบางคนสมัยก่อนจะซื้อคอนโดใช่ไหมก็จะมีขอเหรียญคริปโตก็เหมือนกันนะครับอย่างน้อยนะครับก่อนจะเทรดศึกษาประเมินความเสี่ยงให้ดีในระดับหนึ่งเสียก่อนนะครับให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรด้วยนะครับไม่ใช่ซื้อแล้วค่อยมาถามนะครับมันก็ซื้อแล้วค่อยมาหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นไงครับวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างนะครับแล้วก็มีเหรียญ นะครับอยู่อย่างที่รู้จักกันนะครับก็ตอนนี้นะครับก็คริปโตเคอเรนซีเนี่ยอย่างที่ผมบอกตัวอย่างเขียนในสคริปต์นะก็เป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกในการลงทุนอย่างหนึ่งเลยนะครับของคนนะครับในวงการเทรดตอนนี้ก็ใครไม่เทรดคริปโตเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยอย่างน้อยเราก็อยากจะคุยกับเขารู้เรื่องนะครับแต่ว่าลงทุนแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราได้ดูกันนะครับก็อีกอย่างนึงนะครับเหตุผลอีกอย่างนึงก็คือแต่ละเหรียญน่ะมันมีลักษณะเฉพาะนะลงทุนเดี๋ยวผมคีย์เวิร์ดหน่อยลงทุนมีลักษณะเฉพาะนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเชื่อมต่อข้อแรกนะครับลักษณะเฉพาะของมันเนี่ยมันทำให้เกิดการ investment หรือ speculator นะครับเหรียญแต่ละเหรียญนะครับเช่นบางคนมองถึงโปรเจกต์ระยะยาวในอนาคตนะครับลองเทิร์น investment แล้วอาจจะดีได้ยกตัวอย่างเช่น Bitcoin เงี้ยสมัยก่อนเหรียญ1แลกพิซซ่าได้ฐานนึงนะครับราคามันค่อยๆกระชากขึ้นมาเรื่อยๆจากเป็นพันดอลตอนนี้เป็นหลักหมื่นละถามว่าตอนจาก30ดอลลาร์ขึ้นไปพันดอลคนที่มีนะครับก็คิดว่าได้เยอะก็น่าจะขายกันแล้วแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าราคาจะถิ่มมาได้เยอะขนาดนี้เนี่ยครับเป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนนะครับที่อยู่ในตลาดเนี่ยเริ่มมองว่ามันเป็น investment นะครับก็อีกในประเด็นนึงนะครับในเหรียญนึงเราสามารถมองได้หลายอย่างนะ
product product นึงด้วยนะครับก็เรามองเป็น speculator ก็ได้นะครับ speculate ก็คือการเข้ามาเก็งกำไรส่วนต่างราคานั่นเองนะครับแต่ว่าในทีนี้ณตลาดช่วงเวลานี้นะครับการเคลื่อนที่ของคริปโตเนี่ยผมใช้ตัวอย่างอาจจะเป็น Bitcoin นะฮะตอนนี้ก็คือเคลื่อนที่ตามเล็กแอสเซทเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันผันผวนมากบางครั้งตลาดรับรู้ว่าตัวคริปโตเนี่ยเรื่องจะเป็นลีกแอสเซทนะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับเรื่องดีเทลทีนี้โปรดักต์เหรียญที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมานะครับที่เมื่อกี้บอกว่าเราต้องหาข้อมูลที่มาที่ไปใช่ไหมวันนี้นะครับผมก็ลองเลือกดูครับเหรียญที่มีที่มาที่ไปพอสมควรบ้างนะครับหน่อยเอามายกตัวอย่างว่าเหรียญไหนประมาณไหนนะครับก็มี Bitcoin นะครับ Ethereum นะครับมี ADA XRP นะครับดอกคอย Soluna แล้วก็ Litecoin นะครับแต่ละเหรียญก็มีคาแรคเตอร์ของเขานะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเอ๊ะแต่ละเหรียญเนี่ยสมมติว่าเราอยากจะเทรดมันเนี่ยมันเราควรจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะต้องรู้ข้อนี้ว่าอะไรนะครับอย่างเหรียญแรกนะครับผมเหรียญแรกจะเป็น Bitcoin นะครับ Bitcoin เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้ก็คือเป็นยานแม่ของเหรียญคริปโตเลยนะครับแต่ SCBX นะครับเป็นยานแม่นะครับก็ Bitcoin เนี่ยก็เป็นตัวเมนหลักเลยนะครับถ้าไม่มี Bitcoin นะครับเหรียญอื่นก็จะเกิดขึ้นได้ยากมากกว่าความเชื่อนะครับทีนี้เขียนแล้ว Bitcoin เป็นคริปโตเหรียญแรกนะที่เกิดแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับถามว่าประสบความสำเร็จในแง่ไหนผมมองว่าในแง่สร้างความเชื่อให้คนได้นะครับตอนนี้โปรเจกต์เราต้องรอดูเขาต่อไปว่าควรจะเอาเหรียญมาทำอะไรได้บ้างตอนนี้โปรเจกต์ที่เกิดจริงๆยังไม่ชัดเจนนะครับโดยมุมมองผมนะแต่ก็ได้มีการใช้แลกเปลี่ยนอะไรกันบ้างไปแล้วนะครับทีนี้ข้อดีของบิตคอยเนี่ยคือมันเป็นต้นแบบให้เหรียญอื่นๆนะครับเพราะอย่างเหรียญที่ผมยกตัวอย่างมาอย่างที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยบางเหรียญ นะครับก็เบสออนบิตคอยแต่ต้นทุนถูกกว่าอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ผมให้บิตคอยเนี่ยมันเป็นก็อดฟาเธอร์ของคริปโตเลยนะครับคือถ้าบิตคอยกระชากเนี่ยเหรียญอื่นจะมักจะวิ่งตามนะครับก็เรียกว่าเป็นถ้าเทียบศัพท์ก็คือเหมือนเป็นแบบเมนหลักเลยนะครับทีนี้เรียนต่อไปนะครับเมื่อกี้เราบิตคอยแล้วเดี๋ยวเราจะไม่กินเวลากันเยอะนะครับก็เป็นอีเธอเรียมนะครับสำหรับอีเธอเรียมเนี่ยเราไปหาข้อมูลมาคร่าวๆนะครับแต่สำหรับคนที่จะเทรดจริงๆนะอยากจะให้ไปอ่านเพิ่มเติมนะครับว่าอะไรยังไงนะครับเพราะว่าเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยมันมีปัจจัยพื้นฐานของมันนะว่าเขามีโปรเจกต์ในอนาคตที่จะผลิตเพื่ออะไรนะครับอันนี้เราก็มีหน้าที่ว่าประเมินว่ามันจะดีไม่ดีแต่ว่าตัวอีเธอเรียมเนี่ยนะครับมันจะเป็นบล็อกเชนนะครับเอาไว้สร้างแอปพลิเคชันนะครับที่จะกระจายจากศูนย์กลางนะครับอีเธอเรียมเป็นสกุลเงินเป็นเครือข่ายแล้วเป็นบล็อกนะครับก็อย่างที่ในประเทศไทยตอนนี้ก็มีช่วงนึงเป็นกระแสนะก็ขายรูปขายงาน NFT นะครับขายงานศิลปะขายงานอะไรต่างๆขายเพลงนะครับ NFT ซึ่งก็เราจะโอนเงินผ่านบล็อกเชนนะครับก็เป็นอีเธอเรียมแล้วก็โอนเงินให้กันนะครับก็ใครขายได้ก็อาจจะได้1อิตาเลียนมีก็ได้เยอะเลยนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ก็ตัว NFT บูมมากในไทยนะครับต่อไปนะครับเหรียญคานาดานะครับเรียกสั้นๆว่า ADA นะครับจริงๆ ADA เนี่ยมันคือชื่อตัวละครในเกมนะฮะอันนี้ผมก็เห็นเขาเอามาตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญ นะครับ Blockchain Generation 3นะครับก็เขาบอกว่านะครับจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Blockchain ยุค ก่อนนะครับแล้วก็เหรียญอันนี้ก็ประกอบด้วยความสามารถในการเพิ่ม scalability นะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถในการรวมกันแล้วก็ความยั่งยืนนะครับอันนี้โดยส่วนตัวนะคาร์โดน่าผมก็ไม่ได้รู้ fundamental อะไรมากนะแต่ว่ามันก็มีพื้นฐานของมันอยู่นะถ้าอันนี้คือสนใจเนี่ยเราเดี๋ยวตอนท้ายเราก็มีแนบลิงก์นะครับแล้วก็เว็บไซต์ลองหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับที่เราสรุปกันย่อว่าให้รู้ว่าเหรียญแต่ละเหรียญที่เวลาเราเอามาเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะรู้ก่อนว่ามันทำอะไรยังไงนะครับเหรียญต่อไปนะครับ Ripple ที่ผมยกตัวอย่างมานะครับก็เหรียญ Ripple เนี่ยก็เอามาทำในการแลกเปลี่ยนจุดประสงค์ของมันเนี่ยโคดดิ้งของ Ripple เนี่ยมันเอามาช่วยเพิ่มความเร็วในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศนะผมได้ยินว่าธนาคารไทยพาณิชย์ก็เริ่มใช้นะครับอันนี้ในประเทศไทยก็เหรียญนี้น่าสนใจในไทยนะเหรียญนี้คือมีคนเอามาใช้ทำประโยชน์จริงๆนะก็คล้ายๆ Bitcoin นะครับแต่ว่าอันนี้เน้นในการทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศนะครับท่านธนาคารก็จะมีการใช้เหรียญนี้นะท่านเหรียญนี้จริงๆน่าสนใจในระยะยาวนะธนาคารตอนที่ CBDC หรือของแบงก์อะไรต่างๆเขา
เริ่มทำเนี่ยอาจจะใช้ Ripple ก็ได้นะอันนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครเปิดเผยมานะถ้าเปิดเผยมามันราคาของกระช่างน่าดูเลยเนี่ยต่อไปนะครับ Dogecoin ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเหรียญนี้รู้จักได้ไงนะครับรู้จักได้ทางอินเทอร์เน็ตเลยนะครับอยู่ๆก่อนดีคืนดีก็มีอีลอนมัสก์นะครับออกมาโพสต์ Dogecoin ออกมา Twitter นะครับรู้จักการที่ได้เห็นฟีดข่าวใน Twitter ขึ้นมานะครับ Dogecoin เหรียญสุนัขเหรียญหมานะครับก็จริงๆแล้วเหรียญนี้คือผู้พัฒนาเขาทำขึ้นมาเล่นๆนะฮะแต่ว่าอีลอนมัสก์เข้าไปไถนะครับจนกลายเป็นกระแสขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวข้อเสียออกมาอย่างนึงนะที่ผมไปหามานะครับอย่างแรกนะไม่มีการจำกัดจำนวนเหรียญอันนี้ต้องระวังนะครับเทรดได้นะครับแต่ถือนี้ผมไม่รู้นะระยะยาวจะรอดไม่รอดกันนะครับเป็นเหรียญมีมอย่างนึงนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ก็ได้ถูกผู้มีชื่อเสียงนะครับก็ได้ไดรฟ์นะครับเป็นฟันเดเมนเทลของเขาไปแล้วนะครับก็ของเหรียญไปแล้วนะครับโซโลน่านะครับอันนี้นะครับคนทำเขาบอกว่าเขาจะเป็นอีเทเรียมคิลเลอร์นะครับอันนี้อ่านมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคือผมไม่ได้พูดเองนะครับแต่เราบ้านว่าอีเทเรียมคิลเลอร์นี่ยังไงอ๋อน่าจะนะครับเป็นโปรเจกต์สามารถที่ น่าจะคล้ายๆอีเทเรียมนะครับน่าจะใช้โอนกันอะไรพวกนี้ได้แต่ว่าก็น่าจะดีกว่าในเรื่องอย่างที่บอกว่าอะไรที่เกิดใหม่นะครับโดยใช้เบสพื้นฐานเดิมนะครับมักจะมีการพัฒนาเช่นความเร็วต้นทุนง่ายๆว่าอีเทเรียมคิลเลอร์นี่ก็คือต้นทุนถูกขึ้นความเร็วเสถียรขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเหรียญสุดท้ายนะครับที่ผมเลือกมาดูตัวอย่างคุยให้ฟังนะครับก็จะเป็นไลท์คอยน์นะครับก็ไลท์คอยน์เนี่ยเคลมว่าเขาจะคล้ายๆกับบิตคอยน์เหมือนที่ผมบอกตอนแรกครับว่าบิตคอยน์จะเป็นเหรียญแม่มักจะมีคนออกมาทำตามนะครับแล้วก็เอาไปพัฒนาต่อนะครับบอกผู้ผลิตนะครับได้เคลมเองว่าไอ้ระบบเหรียญนี้ดีกว่าบิตคอยน์ทั้ง3ด้านเลยที่ผมยกตัวอย่างนี่ผมเอามาข้อดีมันนะอย่างแรกนะครับเขาทำค่าธรรมเนียมที่ถูกลงนะครับอย่างที่สองก็คือความเร็วนะครับในการประมวลผลอย่างที่สามคือการกระจายอำนาจที่ดีขึ้นนะครับแก่นะครับว่าเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยมันมีปัจจัยพื้นฐานของมันเวลาเราจะลงทุนอะไรนะครับจริงๆแล้วเหรียญทุกเหรียญเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์ที่เอาเหรียญนี้ไปใช้ด้วยนะถ้าจะเห็นจริงๆหรือว่าสนใจที่จะผมใช้คำว่าสนใจที่จะลงทุนจริงๆอ่ะผมแนะนำว่าลองไปอ่านและศึกษาเพิ่มเติมนะครับจริงๆมันมีดีเทลมากกว่านี้แต่ผมยกตัวอย่างพวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้เรารู้ว่าเวลานะครับเราจะเทรดอะไรนะครับเราควรจะรู้มันนิดนึงนะครับในนี้วันนี้แน่นอนนะครับถ้าผมยกตัวอย่างมาสั้นๆประมาณนี้แน่นอนเราคุยกันเรื่องการเก็งกำไรแน่นอนเดี๋ยวทีนี้ไปสไลด์ต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกว่าเวลาเรานะครับเทรดหรืออะไรก็ตามนะครับสิ่งแรกนะครับเราควรต้องหาข้อมูลนะครับ ข้อมูลทำความเข้าใจก่อนนะครับเหมือนที่ตอนแรกผมได้บอกไว้นะคริปโตนะครับข้อมูลก่อนทีนี้บิตคอยน์นะครับก็โดยส่วนใหญ่ผมจะดูอยู่2เว็บนะจริงๆมีเว็บอื่นด้วยนะอันนี้ผมต้องให้เครดิตเขาเพราะว่าข้อมูลส่วนหนึ่งผมก็อ่านแล้วก็สรุปย่อมาเท่าที่มีประเด็นและน่าสนใจก็เอามาอธิบายให้ฟังนะครับผมใช้ของสยามบล็อกเชนนะครับใช้ของเดอะสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับคำข้างหลังนะครับคำว่าคาร์โดน่าหรือว่าบิตคอยน์นะครับก็ลองเซิร์ชไปอ่านจริงๆเนี่ยนั้นมีรายละเอียดนะครับอีกทีนึงนะครับหรือว่าด็อกคอยน์นะครับอันนี้ก็เดอะสแตนดาร์ดโซน่าเดอะสแตนดาร์ดแล้วก็ไลท์คอยน์เดอะสแตนดาร์ดจริงก็ลองดูนะครับว่าแต่ละเว็บนะครับในอินเทอร์เน็ตลองหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนถ้านะครับถ้าคิดจะลงทุนแบบระยะยาวจริงๆเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับก็บริหารความเสี่ยงแล้วก็หาข้อมูลก่อนแล้วก็ประเมินความเสี่ยงแล้วหาให้ดีก่อนนะครับไม่ไปลงเลยโดยที่เราไม่รู้นะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับทีนี้ประเด็นต่อไปนะครับต่อไปนะเรื่องการประเมินความเสี่ยงนะครับพูดถึงเรื่องการประเมินความเสี่ยงแหละโอเคอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันผันผวนตลอดเวลาเลยนะครับอย่างเงี้ยครับ24ชั่วโมงด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเกิดเอฟเฟกต์นะครับพิเรนต่างๆเช่นวันนี้คืนดีนะครับเกิดลบกันนะครับราคาเป็นยังไงนะครับสะบัดล่าสุดนะครับราคาก็สะบัดตามประเด็นข่าวของ
UK เลยนะครับกับรัสเซียแต่ว่าระยะยาวก็ราคาดีขึ้นมาได้เพราะว่าคนในยูเครนหรือรัสเซียเนี่ยตอนนี้ก็ใช้คริปโตในการโปรเทคชันค่าเงินตัวเองอยู่นะครับก็มีเซนติเมนต์เชิงบวกซึ่งผมมองว่าระยะยาวเนี่ยผมยังมองไม่รู้นะครับว่าตัวคริปโตจะเป็นยังไงแต่ว่าอนาคตเนี่ยน่าจะมีการพัฒนาเพราะว่าจากข่าวที่รัสเซียนะครับก่อนช่วงก่อนหน้านี้อาทิตย์ถึง2อาทิตย์เนี่ยนะครับก็รัสเซียก็ได้ประเมินว่าจะทำคริปโตเป็นของตัวเองด้วยนะครับในใช้การโอนเงินซึ่งผมมองว่าในระยะยาวเนี่ยอาจจะช่วงกลางปีหรือปลายปีนี้จีนก็น่าจะมีทำมาด้วยเพราะว่าอย่างรัสเซียเพิ่งประกาศไปอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วมั้งครับประกาศไปนะครับว่าภายใน1เดือนก็จะพยายามจะทำตัวดิจิตอลเคอร์เรนซีของตัวเองออกมาเพื่อโปรเทคชันตัวค่าเงินเขานะครับเพราะตอนนี้รัสเซียก็โดนแซงชั่นกันเยอะเลยนะครับประเมินความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงของคริปโตมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับผมยกตัวอย่างด็อกคอยมาแล้วนะครับอีลอนมัสก์นะครับก็ออกมาให้ความเห็นปุ๊บก็สะบัดอยู่ๆก็กระชากทุนมูลนะครับอยู่ๆก็มีแรงขายนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ถ้าเป็นมุมมองผมนะผมว่าไอ้ประเด็นพวกนี้เราไม่ควรเอามาใช้ในการเป็นปัจจัยหลักในการที่จะลงเทรดหรือลงทุนเลยเพราะว่าถ้าเราเชื่อแค่ว่าทุนมูลเพราะคนพูดนี้มันจะเสี่ยงมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ตอนที่มันกลับมาโลกเนี่ยตอนที่มันไปมูลแล้วเรามันไม่มูลต่อแล้วมันกลับมาลงอ่ะตอนนั้นอ่ะเราจะมีมันอยู่หรือเปล่าถ้ามีอยู่เราก็จะขาดทุนหนักเหมือนกันนะครับแต่ว่านะครับถ้าเทรดกับทางเวนเทรดเนี่ยมันก็มีหน้าบายหน้าช็อตนะครับมีบ้างหน้าบายหน้าเซลนะครับสำหรับคนที่เทรดตัวสปอตเลยตรงเนี่ยจะต้องซื้ออย่างเดียวถูกป่ะวิวอะต้องบายอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วตัวหลักการลงทุนพวกนี้ก็มันก็สามารถลดความเสี่ยงตัวเองได้นะสมมติว่าคนที่มีเทรดกับพวกบิตคอยน์หรือไบแนนซ์นี่อาจจะมาหาผมพวกบล็อกที่เป็น CFD และเทรดบล็อกโพซิชันของตัวเองได้เหมือนกันนะจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยตอนเนี้ยถ้ามองว่าตัวบิตคอยน์ที่เป็นเหรียญเลยที่คนที่มีเหรียญอยู่ในมือเยอะเนี่ยอาจจะหาตัวที่เป็นฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์ก็ไปลองหาตามบล็อกดูนะครับอย่างเราก็เวนเทจก็มีให้บริการอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้เหรียญก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีเพิ่มให้เลเวอเรจให้พยายามจะเพิ่มเลเวอเรจให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็บริการก็ตอนนี้เกือบจะ24ชั่วโมงแล้วนะครับเหลือวันอาทิตย์เดียวนะครับก็กำลังพัฒนาอยู่ถ้าเสถียรเมื่อไหร่ก็จะเป็น24ชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มนะครับบางวันก็จะเป็น24ชั่วโมงไปแล้วนะครับถ้าไม่มีการปรับปรุงอะไรนิดหน่อยนะครับเท่าที่ลองสังเกตสำรวจมานะครับแล้วทีนี้อันต่อไปนะครับก็ตัวเหรียญนะครับเหรียญต่างๆอย่างที่บอกว่ามันมีพัฒนาโปรเจกต์อะไรหรือเปล่านะครับอย่างข้อนี้ผมใช้เลยว่าคนที่เขียน investmentสำหรับคนที่เป็น investment เนี่ยต้องมองเรื่องพัฒนาโปรเจกต์เลยนะครับว่าความก้าวหน้ามันเป็นยังไงบ้างดีไม่ดียังไงน่าจะต้องลึกเลยนะครับแต่ถ้าเชื่อแล้วก็คิดว่าได้นะครับเงินทองของนอกกายนะครับเอาไว้ลงทุนอย่างเดียวได้นะครับมีข้าวกินไม่เดือดร้อนนะครับเงินเรานะครับก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ผมพูดไว้ด้วยความเป็นห่วงละความเสี่ยงนะครับอันนี้เมื่อกี้เป็นมุมมองสำหรับคนที่เป็นมุมมอง positive ใช่ไหมทีนี้สำหรับคนที่เป็นมุมมองเนกาทีฟเนี่ยก็ต้องป้องกันตัวเองกันนะอย่างเช่นรัฐบาลของแต่ละประเทศนะครับบางประเทศเนี่ยยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะให้การยอมรับ 100% นะในการแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับเต็มรูปแบบแต่ตอนนี้นะครับผมเห็นหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มออกมาตรการเริ่มพยายามจะออกมาตรการที่ควบคุมถ้าเขาสามารถควบคุมได้ 100% นะครับผมว่าสุดท้ายเดี๋ยวเหรียญก็เกิดได้อยู่ดีแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าความเชื่อของคนที่ถือเหรียญเนี่ยเชื่อว่าเหรียญเนี่ยเป็น decentralized นะครับแต่ถ้าเราอยากให้เกิดเราต้องยอมให้เป็น centralized นะครับไม่นั้นมันเกิดยากนะครับรัฐบาลแต่ละประเทศเขาก็ไม่ยอมนะครับเพราะไม่รู้ว่าเหรียญมันจะเข้าไปแล้วทำให้ประเทศเขามีปัญหาทางด้านค่าเงินในการโจมตีค่าเงินหรือเปล่าหรือทำให้เป็นการ absorb เงินออกจากประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าธนาคารกลางของแต่ละประเทศเราสามารถควบคุมได้นะครับมันก็จะไปอีกประเด็นหนึ่งเลยซึ่งตอนนี้ก็รัสเซียก็เริ่มจะใช้แล้วครับจากตอนแรกที่ประกาศไม่ใช้นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะใช้แต่ยังไม่เห็นนะว่าเขาจะทำอะไรต่อไปแค่ประกาศมาสัปดาห์ที่แล้วเองนะครับทีนี้ทีนี้ข้อดีนะครับเป็นทางเลือกนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับแต่ว่าข้อเสียมาตอนนี้คือมูลค่ามันผันผวนเกินไปในการจะล็อกมูลค่าแสดงว่า
คุณซื้อของครั้งหนึ่งคุณต้องไปเปิดออเดอร์แล้วเทรดอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพื่อล็อกต้นทุนตัวเองเช่นคุณจะซื้อกาแฟเสร็จคุณต้องจ่ายมากขึ้นหรือคุณจ่ายให้ลงหรือคุณจะซื้อสินของอะไรเงี้ยนะครับหรือผู้ค้านะครับรับเหรียญมาแล้วเขาต้องมานั่งเทรดอีกทีพ่อค้าแม่ค้าข้างถนนตามทางถนนอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะใช้ให้มันเป็นตัวแลกเปลี่ยนในชีวิตประจำวันจุดเนี้ยครับมันทำให้เกิดยากนะครับยกเว้นร้านที่เขามีเฮดจิ้งนะครับบิตคอยน์นะครับแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้ผมนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างไปหลายรอบแล้วนะครับก็ CBC นะครับจะออกมานะครับก็คือเป็นเหรียญดิจิตอลนะครับของธนาคารกลางของแต่ละประเทศซึ่งมีแนวโน้มตอนนี้จีนนะครับผมมองว่าในไม่ควอเตอร์2ก็ปลายปีนี้แหละไม่ควอเตอร์3ก็ปลายปีนี้แหละจีนน่าจะมีเอฟเฟคอะไรเพราะตอนนี้สงครามเหมือนเป็นตัวเร่งให้ทุกคนน่ะเอาไม้ตายตัวเองมาใช้นะเพราะจีนก่อนหน้านี้ก็ช่วงถ้าจำไม่ผิดนะครับจะเป็นช่วงที่โอลิมปิกฤดูหนาวครับจีนก็มีการนำดิจิทัลเคอร์เรนซีตัวเองออกมาทดลองใช้อยู่นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอะไรไปแล้วบ้างนะครับหนึ่งนะครับก็ที่มาที่ไปของเหรียญนะครับที่มาที่ไปของเหรียญก็ลองหานะครับในอินเทอร์เน็ตอันนี้ผมลองหาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเนี่ยเราทำการบ้านบ้างนะนะครับซึ่งถ้าเราลงทุนเนี่ยเราควรทำการบ้านเพิ่มนะครับอย่างที่สองประเมินความเสี่ยงนะครับไม่ใช่เข้าไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะครับแล้วถืออะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าลงทุนอันตรายนะครับถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วถึงเวลามันเกิดอะไรขึ้นเราไม่ได้เตรียมใจรับไว้นะครับทีนี้เรื่องต่อมานะครับก่อนจะถึงนะครับอันนี้ประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะขมวดแล้วให้ทุกคนลองคิดตัวครับคนที่ได้ฟังเข้ามาฟังนะครับผมก็อย่าง2ข้อแรกนะครับจากการที่เรารู้ที่มาที่ไปของเหรียญแล้วเนี่ยเราจะประเมินความเสี่ยงแล้วด้วยเรามองว่าคริปโตเป็นอะไรนะครับตัวนี้นะครับเรามองคริปโตเป็นอะไรนะครับ as investor นะครับเราเป็น investment เลยนะครับลงทุนระยะยาวนะครับหรือ speculate นะครับspeculate เข้ามาเทรดกินส่วนต่างเช่นราคาลงมาแล้วมีแนวโน้มกลับตัวเรามองว่าจากจุดนี้น่าจะเด้งกลับไปถึงจุดนี้ได้ราคาวิ่งไปนะครับอาจจะเกินเข้าไปหน่อยแต่ระยะนี้เราได้แล้วเนี่ย benefit ได้กำไรแล้วอะไรเนี่ย profit นะครับนี้and it as investment เนี่ยก็อาจจะเป็นมองว่าเราเป็นคนที่ถือบิตคอยน์เมื่อ10ปีก่อนในราคาที่สมมุติว่าแล้วก่อนราคาจะถูกมากแทบจะแจกฟรีแต่ผมมาร์กอัพที่ราคา1บิตคอยน์เท่ากับ1ดอลลาร์ในสมัยก่อนแล้วถ้าตอนนี้มันทีบขึ้นมาถึงประมาณเท่าไหร่อ่ะ 40,000 แล้วกันผมตัวเลขกลมๆนะครับสมมุติ 40,000 ก็หมายความว่า4ขึ้นมาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นคนถือไว้ตอนนี้ก็รวยมากไปเลยนะครับผมว่าถ้าคนที่ถือที่เดือนดอนแล้วเก็บไว้ถึงตอนนี้นะครับอาจจะมี10 20เหรียญเนี่ยก็400,000ดอลแล้วอะไรพวกนี้ถ้ามี100ก็4ล้านดอลนะครับก็ไม่กล้าคิดเลยว่าจะเยอะขนาดไหนนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนะครับประเด็นที่ถ้าเป็น investment เนี่ยผมมองว่าต้องไปทำการบ้านเยอะเลยนะครับทีนี้สิ่งที่ผมเอามาพูดเนี้ยผมยกประเด็นที่มาสำหรับ as speculate นะครับเราจะพูดถึงว่า as speculate เนี่ยเราควรจะต้องวางแผนรับมือกับมันยังไงนะครับทีนี้ประเด็นนี้นะครับวันนี้เราพูดถึง3หัวข้อนะครับตอนนี้เรามาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วโทษนะครับวางแผนรับมือนะครับการวางแผนรับมือมีอะไรบ้างนะครับจากที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างไปนะครับเรารู้แล้วว่าเราเทรดหรือเราทำอะไรนะครับเราทำอะไรนะครับตอนนี้เราต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังทำอะไรอย่างเมื่อกี้ผมขมวดไว้แล้วนะครับว่าเรากำลัง as speculator ใช่ไหมทีนี้ถ้าเรา as speculator ผมทำเช็คลิสต์มาเป
เป็น3ประเด็นให้เหมือนกันเมื่อกี้เราก็มี3ประเด็นใช่ไหมตอนแรกนะครับถ้าคุณจำได้นะก็ที่มาที่ไปของเหรียญนะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงนะครับแล้วก็หัวข้อที่3ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ก็คือการวางแผนการรับมือทีนี้เหมือนกันนะครับเช็คลิสต์เทรดดิ้งแพลนนะครับเราก็จะพูดถึง3หัวข้อเหมือนกันนะครับอย่างแรกก็คือ product detail นะครับก็ที่มาที่ไปนะครับเนี่ยที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ sentiment นะครับภาวะตลาดนะครับภาวะตลาดโดยรวมว่าตลาดเขามอง product ตรงนี้วิ่งยังไง product ที่เราเทรดอยู่มันวิ่งล้อกับอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวปัจจัยพื้นฐานเต็มๆของตัวเหรียญแต่ละเหรียญบางครั้งอ่ะมันยังมีไม่ชัดเจนมากนะครับฉะนั้นเหรียญบางเหรียญเนี่ยถ้ามัน correlate หรือวิ่งคู่อะไรกับสินค้าหรือ product หลักๆอะไรในระยะหนึ่งสิ่งที่เราต้องทำคือเราก็ต้องเฝ้าจับตาดูหนุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่สองอันนี้จะยากหน่อยนะครับอาจจะออกมาตามเว็บต่างประเทศคือ news ต่างประเทศนะครับ news ก็คืออะไรข่าวเช่นถ้าคุณเทรดดอกคอยช่วงสมัยก่อนผมเห็นเพื่อนผมในอินเทอร์เน็ตนะครับใน Facebook นะครับโชว์กราฟดอกคอยกันใหญ่เลยนะครับถือเหรียญดอกกันนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าสภาพมันเป็นยังไงนะเพราะในช่วงหนึ่งปรับตัวกันลงมาแรงเลยนะครับอย่างที่บอกว่ามันคือนิวส์นะครับถ้ามีคนพูดถึงมีอะไรพูดถึงมันการไดราคานะครับการไดราคานะครับมันทำได้นะครับทีนี้เมื่อเรามาเข้าใจปัจจัยพวกนี้หมดแล้วว่าณแอเรียนั้นณชั่วโมงนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นราคาจะไปทางไหนสิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะเพราะว่าอย่างทุกวันนี้ผมให้ทำตามเข้าใจเพราะว่าถ้าเราเทรดพวกนี้เราก็ต้องมีสังคมหรือว่ามีเว็บมีเพจอะไรต่างๆอยู่แล้วซึ่งเว็บหรือ Facebook หรือเพจต่างๆพวกนี้แทบจะเป็นสำนักข่าวอย่างนึงนะครับมันก็เร็วอย่างนึงเลยซึ่งเมื่อราคานะครับรับข่าวที่เกิดขึ้นนะครับมันจะสะท้อนทันทีเลยครับทีนี้ผมพักเรื่องข่าวกับดีเทลโปรดักต์ไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโยงกันนิดหน่อยนะครับเอาไว้ยกตัวอย่างทีนี้เริ่มนะครับระวังแผนแล้วทีนี้อย่างแรกนะครับมันก็คือใน2หัวข้อแรกที่เราทำก็คือเราประเมินความเสี่ยงเรียบร้อยสมมุตินะครับว่าเราประเมินความเสี่ยงแล้วเราพอทำความเข้าใจเหรียญที่เราคิดจะspeculate หรือลงทุนในระยะกลางนะครับแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเราต้องดูก่อนว่าภาพใหญ่ไม่ต่างอะไรนะครับไม่ต่างกับที่เราเทรดทองเทรดคอมมูนิตี้เทรดน้ำมันเลยนะครับหลักการเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูที่กราฟเทคนิคนะครับสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนนะครับทำเฟรมเดย์นะครับว่าราคาติดแนวรับแนวต้านใหญ่ของทำเฟรมไหนหรือเปล่าต้องเฝ้าระวังนะครับไม่ใช่ไปเข้าแถวแนวตรงนั้นพอดีแล้วราคาเกิดเราดวงดีจริงๆดวงดีจัดเข้าสวนทางกับข่าวที่ประกาศแถวๆช่วงเวลานั้นพอดีนะครับราคามันจะกระชากแรงเลยนะครับที่บอกนะครับเนี่ยครับภายไปเทิร์นที่เกิดขึ้นว่ามันทำอะไรอยู่เช่นยกตัวอย่างทำเฟรมใหญ่มันกำลังทำกราฟอย่างนี้อยู่นะครับหรือว่ามันจ่ออยู่ตรงนี้แล้วเรามองว่าราคามันน่าจะลงแต่ว่ามีคนมาพูดนะครับสมมติอีลอนมัสก์นะครับบอกว่ามันจะด็อกคอยต้องไปอะไรเงี้ยโพสต์ Twitter ด็อกคอยอย่างเดียวแค่นั้นด็อกคอยอะไรต่างๆนานานะครับหรือว่าTesla ประกาศรับเหรียญด็อกคอยอีกอะไรเงี้ยประกาศปุ๊บราคามันกระชากนี่เจ็บหนักนะครับสำหรับคนที่อยู่เข้าส่วนตรงนี้โดยที่ไม่อยู่มาตาเรือถ้าเราไม่ได้ดูอะไรเลยสมมติว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่เป็นแพทเทิร์นอะไรต่างๆหรือเปล่าที่ผมบอกว่าช่วยดูทำเฟรมใหญ่แล้วก็ดูแพทเทิร์นด้วยเพราะว่าจุดกับตัวหรือจุดเบรกเอาของทำเฟรมใหญ่เวลามันได้อะมันได้เป็นเทรนขึ้นไปเลยนะครับตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับว่ามันได้แรงเลยนะครับเหมือนกันถ้ามันได้ลงอะไรได้ลงแรงเราค่อยไปสะบัดง่ายๆว่าราคาจะเปลี่ยนโซนเทรดทันทีแล้วเราก็ต้องไปอยู่โซนล่างหรือว่าราคามันเซลล์ไปถูกอยู่โซนล่างเนี้ยอยู่กันเป็นปีอย่างเงี้ยเราก็ทนไม่ไหวก็ต้องคัดลอสไปเหมือนกันก็เจ็บตัวไปนะครับทีนี้เราดูภาพใหญ่แล้วอ่ะเพื่ออย่างที่บอกว่า2หัวข้อนี้นะเราดูเพื่อประเมินความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยงก่อนทีนี้ภาพย่อยนะครับภาพย่อยที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยจะให้ใช้เทคนิคที่ถนัดนะครับตัวอย่างเช่นใครถนัดสโตแคสติกนะครับเทรดสวิงเทรดหรือถนัดใช้ Fibonacci Trading หรือถนัดใช้ Move Trade Moving Average นะครับก็ใช้ไปแล้วก็ทำเฟรมนะครับก็แนะนำนะ4ชั่วโมงลงไปนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเทรดนิดจริงๆแล้วบิตคอยน์เนี่ยถ้าเทรดเก่งๆอาจจะเทรดไทม์เฟรมที่5นาทีได้นะแต่ก็ยากอยู่นะครับเพราะว่าเท่าที่เคยสัมผัสดูเนี่ยสต็อปฮันเยอะเหลือเกินนะครับสต็อปฮันคืออะไรนะครับสต็อปฮันก็คือแนวเทคนิคอลต่างๆที่ราคาชอบกระชากกลับยกตัวอย่างเช่นเราเทรดแพทเทิร์นที่มันว่าดีอยู่แล้วครับราคามันก็ราคาชากเบรกเอาไปแล้วนะครับสมมติว่าราคาวิ่งแบบนี้นะครับแล้วราคากระชากขึ้นไปนะครับแล้วก็วิ่งอย่างนี้อยู่นะครับเรามองว่าราคามันมีโซนเทรดของมันมันมีโซนเทรดของมันแล้วเงี้ยทีนี้จุดนี้เป็นจุดที่เราเข้าใช่ไหมทีนี้ราคาตรงเนี้ยถ้าแพทเทิร์นทำทรงอย่างเงี้ยปุ๊บเราคนส่วนใหญ่จะชอบตั้งสต็อปลอสแถวนี้ปุ๊บราคาจะชอบลงมาแล้วขึ้นอย่างนี้เลยมันชอบมีพวกอย่างนี้อยู่นะครับเท่าที่เจอและสังเกตมานะในทางเฟรมเล็กๆอ่ะจะมีแพทเทิร์นที่เป็นสต็อปฮันเยอะมากนะครับถ้าจะเทรดก็คือลองรอจังหวะนะครับรอจังหวะที่มันทำสต็อปหาแล้วเราเข้าแถวนี้น่าจะคุ้มที่สุดคุ้มกว่านะครับผมใช้คำว่าคุ้มตลอดนะเวลาพูดถึงเทคนิคว่าจุดเข้าเนี่ยคุ้มไม่คุ้มนะครับกับเสี่ยงไม่เสี่ยงนะครับทีนี้เราเลือกทำเฟรมแล้วใช่ไหมนะครับแนวต้านแนวรับแนวต้านมันคือเป็นจุดกำหนดโซนที่เอา entry กับ exit strategy นะครับและอย่างที่บอกคือ scenario นะครับที่พยายามจะเน้นตลอดนะยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาเราเทรดเนี่ยถ้าเรากำหนดหาแนวรับแนวต้านแล้วแนวรับแนวต้านก็คือแนวรับเราก็มองว่าบายนั่นแหละนะครับแนวต้านอ่ะจะมองว่าเซลล์นะครับทีนี้เรากำหนดไว้อ่ะถ้าราคามันหลุดแนวรับแนวต้านมันมีช้อยเลือกอยู่2ช้อยฮะ follow หรือหยุดนะครับจริงตัวเลือกมันมีไม่เยอะครับแต่เราชอบคิดเยอะไปเองนะครับถ้าราคาเบรกโซนที่เป็นแนวรับแนวต้านสำคัญหรือ break pattern สำคัญนะครับมีอยู่2ทาง follow นะครับ follow ทิศทางที่มัน break ไปนะครับหรือหยุดแล้วรอราคาให้มันกลับมาเล่นหน้าเทรดที่เรามองไว้อยู่นะครับซึ่งแต่ละวิธีนะครับมันก็ทำให้เราต้อง follow ตามกลยุทธ์นะเช่นบางคนอาจจะหยุดแล้วรอให้ราคาพักฐานแล้วเทรดอันนั้นก็คือเขาทำตามกลยุทธ์ที่เขามองไว้ซึ่งคนพวกนี้น่าจะมีกลยุทธ์ซ้อนข้างในเข้าไปอีกว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรนะครับหรือว่าคนที่ใช้ follow เลยก็ได้นะครับสำหรับคนที่เทรดสั้นแล้วว่างที่จะ day trade ตลอดเวลาว่างที่จะคิดตลอดเวลาแต่ว่าการที่เราเข้า order ทีๆบ่อยๆมากๆในการเทรดระยะยาวเนี่ยมันจะเหนื่อยนะครับกิน energy ตัวเองสูงมากนะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างและอธิบายคร่าวๆ ของเช็คลิสต์ในการเทรดไปแล้วนะครับอย่างที่บอกก็คือประเมินนะครับที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ภาพใหญ่แล้วก็ภาพย่อยแล้วก็ซีนาริโอมันตัวกำหนดแอคชั่นนะครับว่าถูกทางทำยังไงผิดทางทำยังไงนั่นเองนะครับอธิบายง่ายทีนี้ผมมาอธิบายดีเทลข้างในหน่อยดีกว่านะครับอย่างที่บอกว่าขอย้อนทีนึงนะครับ product detail นะครับหรือ assessment product detail ก็เมื่อกี้เราจะอธิบายยังไม่ลึกเนาะทีนี้เรามาดูกันว่า product detail นี้นอกจากเหรียญนี้ทำอะไรนะครับแล้วภาวะตลาดเป็นไงที่ผมมาพูดถึงบ้างว่าภาวะตลาดในช่วงนี้นะครับก็ดูโดยรวมเหมือนดูตลาดหุ้นเลยเนาะหรือว่าเดี๋ยวเทรดฟอเร็กซ์ก็ได้นะครับอย่างตอนนี้ก็คือเราก็ต้องดูราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันตอนนี้ก็ปรับขึ้นนะครับตอนนี้ยังดีเหนือ100อยู่ซึ่งตัวราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้ส่งผลกับพวกเงินเฟ้อมากเลยนะครับทีนี้ตอนนี้นะครับอย่างสไลด์อันนี้นี่ผมเตรียมมาตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเดือนเนาะ2อาทิตย์นะครับแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่เลยเพราะว่าสงครามยังไม่จบนะครับทีนี้
สงครามยืดเยอะก็ทำให้ฟื้นตัวโลกการฟื้นตัวของโลกมันช้านะครับแล้วก็โควิดด้วยก็จะช้าลงไปด้วยนะครับเพราะเร่งภาระหนี้สินนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญคือในช่วงพีเรียดก่อนหน้านี้นะครับช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนที่เราสังเกตเนี่ยผมสังเกตมาอย่างนึงนะคือคริปโตเนี่ยเริ่มเคลื่อนผมใช้คำว่าคริปโตมูฟนะครับคริปโตไพร์มูฟแอสลิกแอสเซทนะครับก็คือตัวคริปโตเนี่ยระยะหลังเริ่มทำตัวเริ่มมีคาแรคง่ายๆว่าเริ่มมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะครับตอนนี้ก็คือคริปโตเนี่ยเริ่มที่จะมีคาแรคเตอร์ที่จะเป็นเหมือนกับตัวลิควิดแอสเซทที่ในตลาดอย่างยกตัวอย่างเช่นดัชนีในการเทรดหุ้นอะไรต่างๆนะครับเริ่มผันผวนตามกันนะครับถ้าไม่มีประเด็นสงครามที่ชัดเจนนะครับตัวคริปโตมักจะทำตัวเป็นลิควิดเริ่มจะเป็นลิควิดแอสเซทละอย่างแรกนะครับคาแรคเตอร์ของลิควิดแอสเซทคือมีแรงผันผวนสูงแล้วก็มีแรงซื้อแรงขายได้อารมณ์ได้ง่ายนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นลิควิดแอสเซทละทีนี้สิ่งต่อไปที่เราต้องรู้นะอย่างตอนนี้เราพูดถึงขอย้อนนานนะตอนนี้เราพูดถึงตัว sentiment ใช่ป่ะทีนี้เรารู้ที่มาที่ไปแล้วนะครับproduct detail นะครับอันนี้นะครับผมยกตัวอย่างมาครับของทางของ Vantage Market นะครับนะครับทีนี้แล้วก็มี forex นะครับCFD นะครับ Nico Receiver นะครับนี่ก็เป็นหุ้นต่างประเทศนะครับออยนะครับอันนี้มันจะเป็นแอสเซทคลาสนะครับทีนี้แอสเซทคลาสพวกนี้นะครับเวลาเทรดนะครับบางทีมันก็จะผันผวนไม่เหมือนกันนะครับแต่นะครับสิ่งที่ผมพบเจออย่างหนึ่งช่วงนี้ก็คือตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเคลื่อนไหวตามดัชนีนะครับถ้าดัชนีมีแรงขายคริปโตมันก็จะมีแรงขายตามด้วยนะครับจากก่อนหน้านี้ที่ดัชนีมีแรงขายอย่างเรื่องสงครามอะไรพวกนี้ด้วยนะครับทีนี้ที่ผมมาร์กไว้นะครับก็คือตัวที่เราเอามายกตัวอย่างนะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้เราจะยกตัวอย่าง BTC USD นะครับมาเป็นเคสสตี้ว่าสมมุติว่าเราต้องเทรดสเปกุเลตแล้วเราควรจะต้องรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับอย่างแรกต้นทุนนะครับวันนี้เรามาให้ดูว่าโปรดักที่เรามีตอนนี้ก็อย่างของเทรดนะครับตอนนี้ก็มีกี่ตัวแล้วเอ่ย1 2 10กว่าตัวนะครับจะได้ไม่เสียเวลานั่งนับนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปเลยนะครับตอนนี้ก็โยงให้ดูนะครับเนี่ยพักหลังอ่ะคริปโตอ่ะเหรียญ นะครับมักจะล้อกับตัวดัชนีนะเท่าที่สังเกตแต่อาจจะไร้ตามแค่ช่วงเวลาระยะหนึ่งเท่านั้นนะแต่ช่วงนี้จะวิ่งตามอยู่ฉะนั้นเวลาเราเทรดนะครับนอกจากที่เราดูกราฟของโปรดักต์ที่เราเทรดแล้วนะครับบางทีเราต้องดูภาพรวมด้วยนะเหมือนกับจดสถิติก็ได้นะครับจดบันทึกไว้นะครับหรือว่าทำการบ้านไว้ด้วยนะครับเวลาเราจะรู้ว่าถ้าโปรดักต์คู่ไหนมันวิ่งเพราะอะไรเราจะพอจะเดาเหตุผลได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเราเทรดอยู่โปรดักต์เดียวแล้วเวลาตลาดมันได้เราไม่เข้าใจนะครับอันนี้จะทำให้เราไม่ต้องมานั่งกังวลมากครับเราจะรู้เหตุผลว่ามันได้พออย่างนี้เราจะได้ตัดสินใจถูกว่าเวลามันตลาดได้ด้วยมีอีเวนต์เนี่ยเราควรทำตัวยังไงเราควรอยู่เฉยๆหรือควรจะสต็อปลอสไปเลยเพราะว่าป้องกันความเสี่ยงดีกว่าทีนี้เมื่อกี้ผมพูดถึง product detail ใช่ไหมproduct detail ก็เราก็ต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับทีนี้เมื่อกี้ผมขอยกตัวอย่างเคสวันนี้ขึ้นมานะเป็น Bitcoin นะครับบิตคอยน์วันนี้นะครับทีนี้เมื่อเวลาเราเห็นนะครับสิ่งที่เราต้องรู้คือcontact specification นะครับ อย่างแรกนะครับ contact size นะครับสมมุติว่าในเคส list อันเนี้ย property อันเนี้ยนะครับมันคือ1ล็อตนะครับแล้วเราเทรด CFD เราจะรู้ว่าเหตุ forex หรืออะไรตามก็จะเข้าใจคำว่า1ล็อตนะครับก็คือ sizing นะครับ1 position นั่นแหละนะครับถ้าเป็นเทรดหุ้นไทยเทรดทีเฟกอะไรต่างๆก็1 position 1สัญญานั่นแหละที่เราเรียกนะครับทีนี้margin hedge นะครับ 3% นะครับส่วนสัญญาที่ต้องวางนะครับ 3% นะครับเดี๋ยวหน้าต่อไปผมจะมีตารางให้ดูนะจะได้ไม่งงตอนนี้น่าจะงงทีนี้อยากจะให้อ่าน
ฝึกอ่านรู้ว่าเราควรจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับมาร์จิ้นคืออะไรนะครับเงินประกันเวลาเราเทรดเราไม่ได้วางเต็มไหมครับอันนี้คือโบรกเกอร์จะเก็บเราแค่ 3% นะครับทีนี้โอเคแม็กซิมัมนะครับโพซิชันไซส์ที่เราอันนี้ได้นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเราสามารถ 0.01 ได้นะโอเคอันนี้ไม่ใช่1หรอกนะครับตอนนี้เราสามารถเทรดไซซิ่งเล็กได้แล้วก็เป็น 0.01 นะครับแล้วก็แม็กก็คือที่50หลอดนะครับทีนี้เห็นไหมครับแม็กซิมัมวอลลุ่มนะครับมินิมอลวอลลุ่มนะครับทีนี้ค่าสวอปนะครับค่าสวอปก็คือเราถือข้ามคืน1วันนะครับเราก็ติดลบ30ถ้า1หลอดลบ30ต่อนะครับเพราะมันเป็นหน่วย1ต่อ1เลยเนาะทีนี้เราก็ต้องรู้ด้วยว่าเซกชันที่เทรดอย่างที่บอกนะครับก็ทางแวนเกตมาร์เก็ตก็ตอนนี้แทบจะเปิด24ชั่วโมงแล้วนะเหลือวันอาทิตย์นะครับอีกไม่นานนะครับถ้าเคลียร์แล้วตัวนี้ก็จะเป็น24ชั่วโมงทันทีเลยแต่ตอนนี้ก็ในระบบก็กำลังพัฒนากันอยู่นะครับก็อีกไม่นานนี้ครับทีนี้เมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับมันจะมีค่าต่างๆออกมาทีนึงนะครับจากที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างไปนะครับมี BTC นะครับมี XRP มี Ethereum นะครับมี ADA นะครับมี Dogecoinมีโซโลน่านะครับแล้วก็ไลท์คอยน์นะครับซึ่งครอสกับ USD นะครับทีนี้ผมเอาเวลาเราเทรดนะครับสิ่งที่เราต้องรู้อย่างนึงนะครับผมเอามายกตัวอย่างให้ดูนะอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นโพซิชันไซส์นะครับดิจิตนะครับดิจิตคือหน่วยหลังนะครับหน่วยที่อยู่หลัง00ไปนะครับเดี๋ยวถอยให้ก่อนเห็นมั้ยครับอันนี้ครับดิจิตอันนี้ที่7 4หน่วยก็1 2 3 4ใช่มั้ยครับเห็นมั้ยที่7 4หน่วยทีนี้นะครับผมทำเคสสตาร์ตี้ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติราคานะครับจากอันนี้ไม่ใช่ราคาจริงในตลาดนะครับผมยกตัวอย่างราคาที่เป็นตัวเลขกลมๆขึ้นมาให้ดูนะถ้าจาก3ถ้า1หลอดนะครับ1หลอดนะครับ ทีนี้1หลอดระวังมาร์จิ้นเท่าไหร่มาร์จิ้นราคาจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะนิดๆนะครับแต่ตอนนี้เรามาร์คอัพไปที่ตรงนี้นะครับแสดงว่าถ้าสมมุติว่าเราเทรด1หลอดนะครับเราต้องมีเงินวางประกันน่ะที่ 1,300 ต่อ1สัญญานะครับทีนี้ถ้าระยะนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงมาร์จิ้นใช่มั้ยทีนี้ระยะ Pip Valueคือระยะเคลื่อนที่จากราคา 30,000 เคลื่อนที่ไป 31,100 นะครับถ้าเราเทรดที่1หลอดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ1หลอดก็คือ100นะครับอันนี้ก็เป็นแทบจะเป็น1ต่อ1แสดงว่าถ้า 0.1 นะครับเคลื่อนที่100เราจะได้หรือเสียที่10ดอลนะครับแต่ถ้า0.01 มันก็จะลดไปที่เหลือ1ดอลลาร์นะครับอันทีนี้ผมได้ยกตัวอย่างของทุก product pip value นะครับของทุก product ขึ้นมาเลยว่าถ้าทุก product นะครับจะขยับที่1หลอดที่100เหรียญเนี่ยตัว pip value ในเนี้ยนะครับมันต้องวิ่งเท่าไหร่นะครับถ้าเวลาเราสังเกตเนี่ยสังเกตว่าเห็นไหมครับว่าระยะที่วิ่งนะครับ2008นะครับวิ่งแค่10หน่วยวิ่งแค่10ดอลวิ่งแค่ผมใช้เขาวิ่งแค่10ดีกว่าวิ่งแค่10หน่วยวิ่งแค่10หน่วยอ่ะ1หลอดมันได้100แล้วอ่ะเห็นไหมแต่ว่าบิตคอยน์ต้องวิ่ง100ครับ Pip Value ของ Product แต่ละ Product นะครับมีมูลค่าจริงๆแล้วมันไม่เท่ากันนะอันนี้ก็แล้วแต่ความผันผวนของตัวกราฟของมูลค่าทีนะแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับเห็นไหมฮะอันเนี้ยต้องวิ่งถึงสมมติว่าเราตัด2 02ตัวหลังนะครับเราจะเห็นเลยว่าวิ่งเยอะไหมบางตัววิ่งแค่นิดหน่อยราคาก็ไปเยอะแล้วนะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างเคสนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรอย่างที่บอกว่าถ้าเราจะสเปกุเลตนะครับ
1นะครับเราต้องรู้ว่าเหมาะหลอดไซส์ที่เหมาะสมของเราอ่ะกับพอร์ตที่เงินที่เรามีอ่ะเท่าไหร่นะครับเช่นสมมุติว่าเราจะเทรด 0.01 หลอดเนี้ยถ้าเราจะเทรดบิตคอยน์เราต้องวางเงิน13เหรียญด้วยนะหมายความว่าถ้าเงินในกระเป๋าเรามี200นะครับเราต้องวางเงิน13นะครับแสดงว่าลบ13นะครับตอนนี้ก็เหลือ87แสดงว่าเรามีบัฟเฟอร์ในพอร์ตเท่ากับ87เองนะฮะเราต้องคำนวณตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่เราเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ว่าจำนวนสัญญาเราเท่าไหร่นะครับเหลือไว้แล้วก็มาคำนวณต่อทีนี้ระยะการเคลื่อนไหวนะครับเราก็ต้องประเมินบัฟเฟอร์นะครับว่ามันสามารถรองรับความผันผวนได้ไหมนะครับณจุดที่เข้าอ่ะ1พอร์ตเรารองรับได้ไหม2เรามีระยะสต็อปลอสเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือการวางเงินประกันเหมือนที่ผมบอกก็คือการคำนวณมาร์จิ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงยกตัวอย่างปิปแวลูนะครับระยะปิปแวลูแล้วครับแล้วก็ระยะการวางมาร์จิ้นขึ้นมานะครับว่ามันต้องคำนวณตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงในตอนหลังนะครับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาประเด็นที่2เทคนิคที่เราเลือกใช้นะครับอันนี้นะครับผมเลือกใช้การสะบัดของราคานะครับผมใช้ Bollinger Band นะทีนี้เหตุผลที่ยกตัวอย่างกราฟขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยเป็นกราฟของวันที่9นะครับเมื่อต้นเดือนนี้นะครับทีนี้กราฟของวันที่9เนี่ยผมได้ตีไว้นะครับก่อนที่จะสรุปวันนี้อีกทีนึงทีนี้ตอนนี้นะครับราคาน่าอยู่แถวนี้แล้วโซนเทรดต่างๆเนี่ยผมได้ทำไว้เนี่ยเหตุผลที่ได้ทำไว้เพื่อเอาไว้เตือนสายตานะถ้าราคามันมาใกล้แอร์เรียตรงนี้ให้ระวังก่อนเพราะเรามองว่าราคามันไม่น่าจะผ่านนะครับนี้นะครับทีนี้แอร์เรียนี้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวรูปต่อไปที่ผมคอปมาเนี่ยก็คือการที่ผมเลือกพื้นที่ตรงนี้นะครับในไทม์เฟรมเล็กขึ้นมานะครับซึ่งเราดูว่าเทคนิคอลตอนนี้เป็นยังไงก็คือแถวๆนี้นะครับราคากำลังดิดขึ้นแล้วราคาหยุดหลุดบอลลิงเจอร์แบนนะครับเอาไว้เทรดหาตอนที่ราคาสะบัดหลุดกรอบนะครับหลุดเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยกลางนะครับหลุดไปเยอะนะครับตอนนั้นจะเป็นจุดที่เราใช้เทรดในการสวิงเทรดนะครับทีนี้เราจะใช้เส้นเทรนไลน์นะครับมาระบุว่าสโลปในจุดนั้นอ่ะจุดตรงไหนเอาไว้เข้าอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เทคนิคที่ใช้นะทีนี้เห็นไหมครับว่าเส้นฟ้านะครับผมรีมาร์กไว้นะครับอันนี้เส้นเหลืองเอาไว้รีมาร์กราคาระดับนะครับเส้นฟ้านะครับเดี๋ยวผมย้อนไปให้ดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับเส้นฟ้าเส้นเดิมนะครับโซนฟ้านั่นคือโซนแนวรับแนวต้านนะครับถ้าราคาเบรกเราก็จะเปลี่ยนเป็นแนวรับนะครับเราทำเตรียมก่อนไว้เลยนะครับเวลาเราวางแผนเทรดนะครับเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าผมจะลองมาทำสดๆให้ดูอีกทีนึงแต่วันนี้เราก็เป็นไกด์ไลน์แบบนี้ก่อนทีนี้อันนี้คือกราฟวันที่9นะครับราคามันยังไม่ไปใช่ป่ะทีนี้ทำไมผมถึงต้องยกตัวอย่างนี้ขึ้นมามันมีเหตุผลอย่างนึงนะก็คือเวลาเราวิเคราะห์กราฟหรือทำชาร์ตประเมินแนวรับแนวต้านใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมครับว่าอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ที่ผมกล่าวไว้เนี่ยนะครับส่วนอินดิเคเตอร์ไว้ก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรเห็นไหมครับอันนี้ไอ้ที่ผมกล่าวไว้คือ2เส้นเนี้ยครับมันยังใช้ได้อยู่นะอันนี้เป็นเทรนด์เราเอาไว้หาระยะการวิ่งระยะสั้นทีนี้เรามาย้อนกลับดูเรามาดูนะครับว่าตอนนี้เราอะไรบ้างนะครับอันนี้คือผมทำสรุปไว้แล้วนะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาให้ดูทีนี้เห็นไหมครับมันก็ยังอยู่นะฮะเนี่ยครับพวกนี้คือมันเป็นวอร์นิ่งนะครับเราประเมินภาพใหญ่ไว้ก่อนเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวหน้าที่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นหน้าที่เราสรุปทุกอย่างใช่ป่ะทีนี้ระยะเทรดนะครับจะมีแอเรียนะครับจุดโซนฟ้านะครับเป็นจุดอเลิร์ตนะครับเนี่ยครับมันยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมใช่ไหมอันนี้ผ่านมาวันนี้วันที่22แล้วราคาตอนแรกมันจะอยู่แถวๆแอร์เรียตรงนี้ถูกไหมที่ผมจุดราคามันก็ยังวิ่งในกรอบอยู่สังเกตไหมครับแสดงว่ากรอบนี้มีนัยยะสำคัญในการเทรดนะครับแสดงว่าจุดนี้นะครับเช่นเวลาเราวิเคราะห์นะครับจุดที่จะเป็นคริติคอลอย่างหนึ่งก็คือจุดเบรกเอาท์นะครับก็คือ43นะครับ43
396นะครับกับ38695บวกลบนิดหน่อยนะครับแอร์เรียแถวๆนี้ที่ผมมาอัพสีส้มไว้นะครับทีนี้จุดนี้นะครับที่ผมเมื่อกี้มาร์คอัพไว้นะครับเป็นจุดแนวนัยยะสำคัญอันนี้นะครับคือจุดที่ผมกากบาทไว้คือเส้นกรอบสามเหลี่ยมใช่ไหมทีนี้ราคาในกรอบสามเหลี่ยมมันจะมีวิ่งอยู่ในนี้ใช่ป่ะทีนี้เราเลือกนะครับทำเฟรม30นาทีมาเพื่อใช้เทรดใช่ป่ะเราก็ดูว่ามันมีนัยยะสำคัญอะไรที่เราให้หาจุดเข้าออกทีนี้จุดเข้าออกที่ผมเลือกใช้เนี่ยผมจะมีใช้ Bollinger Band ในการที่ว่าดูราคาหลุดเป็นตัวคอนเฟิร์มนะครับราคาหลุดกรอบแบนออกมาแล้วราคาวิ่งตามเทรนจุดพวกนี้จะเป็นจุดเข้าทีนี้จุดนัดพบของเราเนี่ยจะเป็นจุดนี้กับจุดนี้นะครับทีนี้ราคาตอนช่วงเนี้ยราคาตลาดช่วงนี้น่าจะอยู่แถวๆนี้มั้งนะครับซึ่งราคามันยังไม่ได้อยู่จุดนัดพบเรานะครับถ้าเทรดนะครับทำเพมสั้นที่ประมาณ30นาทีถ้าเราใช้วิธีแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเรามีซีนาริโอยังไงเช่นเราเทรดในกรอบแบบนี้นะครับวิธีการเทรดคือเรารอให้ราคามันมาใกล้ๆแอเรียนี้ก่อนนะครับเราถึงเปิดหน้าบ่ายนะครับระยะคัทก็จะต่ำกว่านี้ไปหน่อยอันนี้แล้วระยะสต็อปล็อตยังไม่พูดถึงเนาะอันนี้เราพูดถึงระยะเทรดเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมันมีนัยยะสำคัญเห็นไหมครับเส้นนี้ขึ้นไปแล้วมันกระชากลงมาเลยถ้าเราเทรดเป็นรีเวอร์เซลเราตีไว้ก่อนตั้งแต่2จุดแล้วแล้วตีเทรนด์ไลน์นะครับเรามักจะหาจุดสำคัญ2จุดหรือ3จุดไว้ก่อน3จุดจะดีนะครับเพราะเทรนด์ไลน์แอร์เรียต่อไปมันจะชัดนะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันก็มีแรงขายลงมานะครับทีนี้เรามาย้อนดูนะครับว่าเดย์ชาร์ตวันนี้ผมสรุปอะไรมาบ้างนะครับจากเช็คลิสต์ตอนต้นนะครับอย่างโปรดักต์ดีเทลโปรดักต์เซนติเมนต์อะไรอันนั้นเราข้ามไปแล้วทีนี้ผมเลือกบิตคอยน์มาในฐานะที่เป็นลิควิดแอสเซทในการเทรดที่เป็นเก็งกำไรนะครับส่วนโปรดักต์ดีเทลเมื่อกี้เรายกตัวอย่างไปแล้วนะขึ้นอยู่กับพอร์ตของแต่ละคนว่าต้องคำนวณยังไงเนาะอันนี้เรายังไม่ได้พูดทีนี้เรามาพูดถึงกราฟนะครับเซนติเมนต์นะครับเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าระยะช่วงนี้เป็นลิควิดแอสเซทนะครับแล้วยังไม่มีอีเวนต์ไดวิ่งเช่นข่าวอะไรแปลกๆออกมาไรมากไม่มีข่าวหนักมากวันนี้ช่วงนี้ก็ตลาดก็น่าจะเทรดในกรอบนะครับทีนี้นิวส์ความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงของตัว Bitcoin หรือตัว Digital Currency ส่วนใหญ่นะครับก็คือต่อช่วงนี้จะเป็นเหรียญ CBDC ที่รัฐบาลกลางของแต่ละประเทศที่จะออกมาถ้าออกข่าวมาน่าจะเป็นปัญหาด้วยนะครับว่าเอ๊ะแล้วตัว Bitcoin จะเอายังไงล่ะนะครับตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะแล้วก็ตัวประเด็นสงครามนะครับประเด็นสงครามนี่เป็นปัจจัยบวกนะเพราะว่าคนรัสเซียคนยูเครนบางส่วนเขาก็เอาเงินไปหลบพักในตัว Bitcoin เหมือนกันนะครับทีนี้ประเด็นพวกนี้เรามาร์คไว้อะเราไม่ได้มาไว้เพื่ออะไรหรอกแต่เรามาร์กไว้ว่าถ้ามันมีข่าวพวกนี้เราต้องฟังหรือเราต้องอ่านหรือเราต้องดูนะครับเรามาร์กไว้เนี่ยนะครับทีนี้ในทางเฟรมเดย์นะครับขอย้อนนะโอเคทางเฟรมเดย์นะครับเรามีแนวรับแนวต้านอะไรบ้างนะครับผมเช็คก็คืออันขอน้อยนิดนึงเนาะโอเคทางเฟรมเดย์นะครับผมมีแนวรับแนวต้าน2จุดนี้เนาะ439 43396นะครับกับ38695นะครับก็เป็น2อันที่เมื่อกี้สีส้มที่เราขีดไปนะครับตีกรอบไว้ก่อนเลยถ้าหลุดในยะ2โซนนี้มีนัยยะสำคัญถ้ามาแถวนี้นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเห็นไหมฮะ channel line นะครับทีนี้ channel line ของผมนะครับเห็นไหมเส้นเหลืองนะครับสี่หลังไว้นะครับเส้นเหลืองของผมเนี่ยเราจะมีแนวรับแนวต้านสำคัญที่ประมาณ40กับ43 401กับ433นะครับผมขออนุญาตแบ็คนะครับเนี่ยครับ401กับ433ในรูปผมทำเช็คลิสต์ไว้ให้นะแต่ว่าดูในกราฟอีกทีก็ได้เห็นไหมฮะว่าผมมีแนวรับแนวต้านประเมินไว้แล้วก็มีจุดตัดสินใจเตรียมไว้แล้วถูกไหมทีนี้อันสุดท้ายนะครับซีนาริโอที่เอาไว้ประเมินนะครับอย่างที่ผมบอกคือผมไปแอบทิศทางนะครับตามจุดกับตัวก็คือโซนสีเขียวสีแดงนั่นแหละครับที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาปึ๊บเห็นไหมครับผมมองว่าถ้าราคามันลงมาแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยนะครับถ้ามีแพทเทิร์นเช่นแพทเทิร์นจุดกับตัวหรือเป็นโดจิอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจมีโดจิสัก2หางอะไรอย่างเงี้ยราคากระชากแดงๆแล้วก็กระชากขึ้นมาหน่อยเงี้ยแอเรียตรงเนี้ยครับ
็นจุดเข้านะครับเนี่ยแถวเนี้ยก็จะเป็นจุดเข้าแหละของผมไปนะครับทีนี้อ่ะเห็นไหมครับซีนาริโอที่ผมประเมินไว้นะครับผมประเมินว่าผมจะทำแอคชั่นแบบนี้นะครับส่วนกรอบน้ำเงินกรอบใหญ่นะครับเป็นกรอบแนวรับต่อต้านถัดไปนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับเห็นไหมครับสองแอเรียเนี้ยนะครับเป็นแนวรับต่อต้านนะครับที่เอาไว้เทรดย่อยๆแถวๆนี้ส่วนไอ้กรอบน้ำเงินเห็นไหมครับไอ้กรอบเนี้ยครับเป็นแนวรับต่อต้านถัดไปที่เราเอาไว้ประเมินนะครับทีนี้ถ้าหลุดกรอบให้ทำอะไรนะครับเห็นไหมครับจริงๆแล้วถ้าหลุดกรอบจากที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างมันมี2กรณีใช่ไหมอ่ะแต่ถ้าผมเลือกแล้วนะถ้าหลุดกรอบนะครับรอราคาพักฐานเลยรอราคาพักฐานยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเราหลุดกรอบถ้าราคาหลุดกรอบแล้วเราเลือกที่หยุดพักหมายความว่าราคามันหลุดลงมาแล้วผมก็รอราคามันพักแบบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยหาจังหวะเข้านะบายเพราะมันต้องมีรีบาวด์อยู่แล้วตามโซนตรงนี้ใช่ไหมครับหรือว่าราคามันเด้งขึ้นไปนะครับถ้าเรามองหน้าบายนะครับรอราคามันย่อมาแถวๆแนวรับแนวต้านแถวๆนี้ก่อนก็คือเหมาะแล้วค่อยๆแถวเนี้ยเห็นไหมเหมือนกันหน้าเซลล์ก็เหมือนกันในทางกลับกันนะครับถ้าสมมุติว่าหลุดกรอบแล้วนะครับขออนุญาตคลีนหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลบในทางกลับกันนะครับถ้าหลุดกรอบแล้วเรายังแอคชั่นต่อหมายความว่าไงนะครับถ้าหลุดกรอบแล้วแอคชั่นหมายความว่าเนี่ยครับเรามองไอ้ตรงนี้อยู่เห็นไหมถ้าหลุดกรอบแอเรียตรงนี้ปุ๊บนะครับหน้าเทรดมันต้องเป็นหน้าเซลเลยถ้าเราตรงนี้หลุดเขียวเหมือนกันถ้าหลุดแดงหลุดแดงก็ต้องหาจังหวะแล้วก็เข้าแล้วเล่นสั้นนะครับคือทีนี้อย่างที่บอกอันเนี้ยนะครับเงื่อนไขหนึ่งส่วนเงื่อนไขสองผมไม่เขียนไว้นะครับเพราะว่าอะไรเวลาเราเลือกเราอย่าลังเลนะครับแต่ผมพูดเนี่ยให้เห็นว่ามันมีช้อยให้เลือกนะแต่ว่าเราเทรดเนี่ยให้เลือกแค่หนึ่งช้อยนะครับแล้วรออันเนี้ยระยะยาวมันจะดีกับตัวคนที่เป็นเทรดเดอร์เองมากกว่านะครับเพราะว่าเราทำทุกอย่างให้มันเป็นระบบแล้วเราสามารถประเมินได้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะครับแต่ถ้าเราแหกกฎเราตลอดเลยเนี่ยระยะยาวเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทำน่ะมันฟุกหรือเปล่าหรือว่าเราทำตามระบบหรือระบบเราออกแบบมาดีแล้วนะครับก็ทีนี้ก็จริงแล้วว่าการวางแผนนี้ก็เป็นเรื่องที่3นะเรื่องท็อปิกที่3ที่ผมเอามาพูดถึงวันนี้นะอย่างวันนี้นะครับเราก็พูดถึงเรื่องที่มาที่ไปของเหรียญเนาะแล้วก็การประเมินความเสี่ยงนะครับแล้วก็การวางแผนรับมือนะครับก็เดือนหน้านะครับเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างดูว่าโปรดักที่เราจะเทรดเนี่ยจะทกตัวอย่างไงเดี๋ยวเดือนหน้านะครับอย่างสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะเป็นสรุปตลาดแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะมายกตัวอย่างการตีกราฟนะครับแล้วก็การใช้เทคนิคอลเอามาจับนะครับทำเป็นแซมเปิลให้ดูอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวลองดูครับว่าณเวลานี้นะครับตัวบิตคอยน์เนี่ยมันยังไงแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูแซมเปิลก่อนนิดนึงก่อนจะปิดตลาดนะครับอันนี้พาเดโมนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับผมก็ทีนี้เรามาให้ดูโปรดักต์นะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ให้ดูกราฟจริงนะครับเห็นไหมว่าราคาตอนนี้นะครับราคายังวิ่งอยู่ในกรอบนะครับทำเฟรม1วันเดย์นะครับอันนี้เหมือนกับตัวแซมเปิลที่เรายกตัวอย่างเลยนะเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเทรดสมมุติว่าเทรดเปิดทำกราฟเดย์แอลีที่เทรดก็ยังอยู่แถวๆนี้นะครับตัวอย่างนะครับต้องบายแถวๆนี้นะครับผมเดี๋ยวผมอนุญาตลบทิ้งก่อนนะทีนี้เหมือนกันนะครับระยะเทรดตอนนี้เห็นไหมครับว่ากราฟนะครับจุดที่น่าจะเซลล์มันจะอยู่ตรงนี้นะครับแถวๆนี้ครับแล้วก็รอยย่อ
รอเวลาเราย่อแล้วนะครับสมมติว่าถ้าเราวิเคราะห์นะครับเห็นไหมครับเราจะมีสปีดไลน์ของเส้นนี้อยู่นะครับผมมองว่าถ้าย่อให้ราคามันมาแถวมาแตะเส้น moving average เส้นล่างก่อนนะครับค่อยตัดสินใจแอคชั่นอะไรต่อจริงๆมีเราสามารถแอคชั่นตรงกลางได้ด้วยนะแต่มองว่าตอนนี้คือสำหรับคนที่เซ็ตระบบเทรดขึ้นมาใหม่เนี่ยเทรดให้เป็นระบบก่อนนะครับวันนี้ผมนำเสนอการเทรดที่เป็น channel นะครับใช้เครื่องมือเบสิกนะครับออกมาใช้กันดูเดี๋ยวคราวหน้านะครับไว้ผมจะมาแซมเปิลการใช้เครื่องมือแต่ละเครื่องมือในการเทรดอีกทีนึงนะครับไปรอบถัดไปนะครับของการสาธิตการเทรดนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้เราก็ขอขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ก็ก่อนจากกันนะครับก็จะฝากคำคมไว้หน่อยเนาะอย่างก่อนหน้านี้ผมอยากจะให้คนผู้ฟังเนี่ยครับแพลนการเทรดนะครับผมก็จะใช้ว่า plan your trade and trade with your plan your trade and trade with your plan ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนนะครับ be enjoy with your trading scenario นะครับก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยวางแผนเทรดแล้วก็ทำตามระบบให้ได้ก่อนนะครับทีนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อของทางเวนเทจผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับก็มีทางเวนเทจมาร์เก็ตนะครับก็มีเว็บไซต์สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเดโมมาได้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะลองศึกษาการเทรดคริปโตหรือว่าเข้าไป Facebook Fanpage นะครับว่า Vantage Thailand นะครับหรือว่าใน LINE ก็ได้นะครับแล้วก็ใน YouTube นะครับใน YouTube เราจะมีวิดีโอย้อนหลังที่ผมสอนด้วยนะก็ลองเข้าไปดูจริงเรามีเรื่องสอนเรื่องการวางแผนเทรดการ setting plan นะครับแล้วก็พวกการดูว่าfundamental ของ product เนี่ยมันควรจะต้องคร่าวๆเราจะต้องทำยังไงครับแบบง่ายๆครับไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ตัวเนื้อหาของสัมมนาเราเนี่ยพยายามจะทำให้ง่ายสำหรับคนทั่วไปด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้จะไม่มีเนื้อหาอะไรเลยนะก็พยายามจะพูดเนื้อหาให้มันพูดยากให้มันง่ายเข้าไปอีกนะครับแต่ก็ลองศึกษาเข้ามาศึกษากันดูก่อนนะครับแล้วสงสัยอะไรก็ลองสอบถามทิ้งข้อมูลไว้ในช่องทางการติดต่อพวกนี้ได้นะครับเดี๋ยวทีมงานก็จะมาตอบให้ทีนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ได้เวลาจากกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับก็สัปดาห์หน้าเราจะเป็นสัมมนาที่เกี่ยวกับสรุปตลาดเนาะเราได้เจอกันใหม่วันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย